ครัวคุณปอยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แห่งนี้ที่นี่ที่ช่อง3และนำเรื่องราวเด็ดๆดีๆเกี่ยวกับของกินในสไตล์และในความรับผิดชอบแบบครัวคุณต๋อยครับเพราะคุณต๋อยพูดแล้วว่าทุกอย่างที่ออกในรายการสวยขนาดไหนดีขนาดไหนเท่ขนาดไหนไม่เกี่ยวอร่อยต้องมาก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นอร่อยคือเบอร์หนึ่งของครัวคุณต๋อยนี่ตั้งใจพูดอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าใครที่ทำเกินอร่อยไปแล้วเช่นอร่อยก็อร่อยครับร้านก็สวยครับจอดรถก็สะดวกไปมาหาสู่ก็ง่ายครับอันนั้นคุณได้เปรียบครับแต่คุณเชื่อหรือไม่จากการทำรายการมาเป็นเวลา8ปีนี่เราพบความจริงว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้คุณอร่อยคนดันด้นไปใช่ๆไปจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ว่าอยู่ตรงไหนเขาดันด้นไปหาแล้วก็มีแฟนเพิ่มขึ้นมากขึ้นอยู่ที่ว่าคุณอร่อยหรือเปล่าครับและแน่นอนตอนนี้ความอร่อยแบบนี้อยู่ที่กรุงเทพนี้แล้วอยู่กับครัวคุณต๋อยยกทัพตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมเลยนะครับความอร่อยแบบครัวคุณต๋อยยกทัพไปที่เซ็นทรัลเวสเกตครับร้านกิจกรรมชั้น1เลยครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังมากมายและที่สำคัญครัวคุณต๋อยเซเลคเต็ดห้ามพลาดครับเรามีอยู่พร้อมให้กับท่านนะฮะเป็นความตั้งใจจริงๆนะความตั้งใจหลักของรายการความตั้งใจหลักของช่องสามและความตั้งใจหลักตั้งแต่เริ่มต้นทำมาก็คืออร่อยนำก่อนอย่างอื่นไม่ต้องมาพูดถึงแต่ว่ามาจนปัจจุบันนี้นอกจากอร่อยแล้วยังมีหลายๆคนหลายๆท่านที่ทำงานกับเราแล้วทำเป็นฟิวชั่นฟู้ดคือต่อยอดความอร่อยต่อไปเรื่อยๆต่อจากของที่เคยมีอยู่แค่นี้เท่านี้เองในอดีตและกลายเป็นของแบบใหม่แบบใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นวันนี้เรื่องราววันนี้ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันเกิดขึ้นแถวสะพานหันครับมันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่จริงๆมาจนถึงรุ่นที่4รุ่นที่4ได้ต่อยอดมันอย่างนี้ผมจะเรียกว่าอะไรดีพัฒนาขึ้นหน่อยครับเรียกว่าฟิวชั่นกุ้ยช่ายได้ไหมก็เป็นไปได้คือผมหมายถึงว่าอันนี้ถ้าเป็นภาษาอาหารเราจะเรียกว่าทวิสต์นะครับหมายถึงว่าของเดิมดีอยู่แล้วแต่ปรับให้ของเดิมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมีรสชาติใหม่เพิ่มขึ้นนี่คือกุ้ยช่ายสะพานหันครับเพราะฉะนั้นอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่สะพานหันร้านกุ้ยช่ายสะพานหันครับเจ้าเก่าริมคลององอ่างอยู่ด้านหัวของสะพานหันเลยนะครับปักหมุดตามชื่อร้านก็จะเจอเลยนะครับแล้วก็ตามมากินของอร่อยๆกันได้เลยร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วกว่า50ปีแล้วครับไม่ผิดครับ50ปีแล้วครับจากรุ่นแรกนะครับอาเหล่าม่าเนี่ยเดินทางมาจากเมืองจีนก็เริ่มขายจากการขายน้ำลำไยก่อนนะครับขายอย่างเดียวเลยต่อมาก็เริ่มทำกุ้ยช่ายขายครับก็ทำได้แค่ไส้เดียวครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไส้ขึ้นไปเรื่อยๆจากรถเข็นก็เป็นเพิงแล้วก็ขยับขยายมาขายที่ร้านครับสืบทอดสูตรเนี่ยต่อๆกันมาจนปัจจุบันนะครับคุณท็อปเนี่ยเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับได้พัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นก็จะมีทั้งแบบกุ้ยช่ายที่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นแบบกลมเป็นแบบนึ่งเป็นแบบทอดแล้วก็มี7ไส้ให้เลือกเลยนะครับไส้หน่อไม้มันแก้วเผือกชัยเท้าเห็ดหอมและไส้กุ้ยช่ายและยังเอาใจวัยรุ่นนะครับด้วยเมนูเบอร์เกอร์กุ้ยช่ายครับส่วนเมนูเด็ดนะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือกุ้ยช่ายตอกไข่ครับเรียกว่ามาแรงแซงโค้งในยุคนี้เลยนะครับเคล็ดลับนะครับเขาจะใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยครับใส่ใจในคุณภาพทำเองทุกขั้นตอนนะครับถึงจะรักษาสูตรโบราณไว้ได้แป้งมันจะออกสีขาวแล้วก็หนาหน่อยทอดแล้วมันจะหอมไฟนะครับกินกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะรสหวานเปรี้ยวเผ็ดได้ใจเลยฮะมาแถวสะพานหันนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับร้านกุ้ยช่ายสะพานหันเจ้าเก่าริมคลององอ่างเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยครับเต็มไปหมดเห็นเพียบนี่คือกุ้ยช่ายมาเต็มขนาดนี้นะครับกุ้ยช่ายนะครับเจ้าของร้านนำมาให้เราแล้วนั่งอยู่ในสตูนี่ครับนี่แหละครับสวัสดีครับนี่คือท็อปรุ่น4แล้วนี่ฮะนี่คือท็อปนะครับและรุ่น4แล้วและล่าสุดที่เขาคิดขึ้นมาก็คืออย่างที่บอกเนี่ยเป็นกุ้ยช่ายตอกไข่ผมทนไม่ได้แล้วผมเปิดก่อนครับฟุ๊บแฉบผมจะลองทานดูทันกันแล้วไม่ทันไม่ทันครับไม่ทันครับอันนี้คือกุ้ยช่ายตอกไข่นะครับจากร้านกุ้ยช่ายสะพานหันโอ้โหผมไม่เข้าใจว่าเขาคิดได้ไงนะคิดดูเดี๋ยวเราอยู่กันมาตั้งนานนะอยู่มาเป็นร้อยปีนะแต่ยังไม่เคยมีใครคิดเลยว่ากุ้ยช่ายแล้วตอกไข่ลงไปร้อยปีนะเป็นร้อยๆปีนะแต่คนนี้ทำแล้วน้ำจิ้มเขาก็จะเป็นอีกรสหนึ่งรู้แล้ว
มันทำไมเขาบอกว่าตอนนี้ฮิตสุดอร่อยจริงๆครับโอ้อื้อหืออร่อยเข้าปากนี่คือกุ้ยช่ายสะพานหันนะคุณผู้ชมครับอร่อยเข้าปากเลยดีไหมดีมากใช่ๆๆอื้อหือพวกคุณไม่ต้องกินผมกินคนเดียวต้องลองแบบนี่คือกุ้ยช่ายสะพานหันนะครับเปิดทุกวัน 10:00 นถึง 4:00 นเสาร์อาทิตย์ก็เปิดถึง 20:00 นเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมดูรายการแล้วแบบวิบๆปั๊บๆอยากกินของอร่อยอื่นๆในใดอีกไปเจอกันที่ครัวคุณต่อยยกทัพนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16พฤษภาคมที่เซ็นทรัลเวสเกตลานกิจกรรมชั้นหนึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่มาเจอหลายร้อยเมนูนะใช่หลายร้อยเมนูวันนี้ขอบคุณมากฮะอย่าพลาดเด็ดขาดนะไปเจอกันที่นั่นนะครับ ความอร่อยแบบนั้นรออยู่จริงๆนะผมบอกได้เลยนะฮะเรา3คนแล้วก็ทีมงานทั้งหมดขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณจริงๆฮะที่ให้ใจกับร้านค้าของเราแล้วร้านค้าของเรายิ่งท่านดีเขาเท่าไหร่ก็ตามยิ่งท่านมีความรู้สึกว่าเราใช้ได้เท่าไหร่ก็ตามเขาไม่มีวันยอมให้เสียคนนะไม่ยอมสู้ตายจริงๆฮะเราไม่ใช่พวกที่เปิดงานขึ้นมาแล้วขายบูธนะครับไม่ใช่นะเราเอาเฉพาะครัวคุณต่อยเท่านั้นแล้วคัดสรรงานในแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปแต่คัดสรรทั้งหมดเพื่อท่านผู้ชมนะครับพักตัวนี้สักครู่อื้อหือเลยวิบวับเนี่ยวิบวับไหมล่ะวิบวับอร่อยจริงๆเห็นป่ะชอบมากมากครับแต่ผมเนี่ยชอบไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยผมชอบเพราะมันโบราณมากสำหรับผมมันเหมาะกับเด็กรุ่นผมเด็กรุ่นผมมันเหมาะมันเหมาะกับเด็กรุ่นผมไอ้เหมาะกับเด็กรุ่นอาเข้าใจแต่ไม่มีคำว่าน่าไม่น่ามีคำว่าเด็กครับผมพักสักครู่เดียวครับแกงคั่วหอยแครงใบชะพลูครับกินได้สบายมีความสุขตัวหอยแครงเขาเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆคุณผู้ชมคือนุ่มๆไม่กระด้างไม่แข็งจัดจ้านในย่านนี้ครับผมมีตังค์โอ้โหโอ้ตายแล้ว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 มีตังค์แต่มีที่ให้เขาไหมฮะไม่มีครัวคุณต่อย